กับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทาสัตตาปรชักขชาติกาเอสิตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมแล้วก็ผู้ที่มาทุกสิ้นฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงต่อไปก็ เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันพยายามทำความรู้สึกของเราในกายและใจของเราเวลาการปฏิบัติฟังเทศมีโอกาสและมีโชคเราควรน้อม ไว้ที่กายที่วาจาที่ใจของเราเรารู้หน้าที่ของเราว่าขณะนี้เวลานี้ทุกนาทีนี้เราทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความนึกคิดเกิดขึ้นให้มีผู้กำกับบ้างมา เรารู้หน้าที่ทางธรรมก็มีทางโลกก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องมีผู้กำกับคือสติผู้กำกับกับที่ไหนกำกับที่กายนั่งกายสงบกายเฉยกายสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดเรามีศีลอะไรบ้างเป็นติดตั้งเราต้องระลึกนึกอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เวลานี้เราเป็นใครมาจากไหนแล้วเวลานี้เราทำอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็มึนงงเพราะนั้นก็เอาคนปัจจุบันรู้ว่าหน้าที่ตรงนี้เราทำอะไรบ้างกายนั่งกายสงบกายใช้อยู่ในท่าใดลักษณะใดทำจิตทำใจของเราให้สว่างสงบสว่างอะไรสว่างที่กายมีสติระลึกนึกอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายใช้สงบอยู่ท่าใดแล้วก็รู้พอเพียบเรียบร้อยนั่งกัตตมาสเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆมานาตรงหลับตาด้วยการสงบดูสภาวะความเป็นจริงลมเข้าก็ตายลมออกก็ตายเข้าไม่ออกก็ตายนี่สภาวะความเป็นจริงอยู่ตรงนี้เองเราต้องพยายามมีสติอยู่ที่สภาวะความเป็นจริงคือปัจจุบันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกรู้ความเป็นจริงของชีวิตเราว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ดีงามคือความบริสุทธิ์คือที่กายงดเว้นจากอะไรจังฆ่าจัตชีวิตงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรความชั่วคือความดำความสะอาดบุญกุศลเกิดขึ้นกับความขาวสะอาดความขาวความเย็นสบายเกิดขึ้นที่ใจบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นมีสติเลือกอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่กายที่ใจเพราะนั้นสติเป็นผู้กำกับใช่ไหมถ้าหากว่าเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นก็กำกับอดีตอนาคตได้เรียนรู้สภาวะลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าสั้นออกยาวหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็ตายลมออกก็ตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายเข้าตายเข้าตายเนี่ยภาวนาตรงเนี้ยเรามีคุณค่าแค่ไหนเราไม่ภาวนาตายไม่นึกถึงความตายทุกวันทุกคืนเนี่ยเราเป็นผู้ประมาทธรรมะพระพุทธเจ้าชี้ไว้อยู่ตลอดเวลา
ดูสภาวะความเป็นจริงปัจจุบันคืออะไรมรรคสติปัฏฐานเตโลกายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายต้องงอกายกายปวดเมื่อยเนี่ยเรายึดติดไหมยึดติดมันก็ทุกข์ไม่ยึดติดมันก็มีความสุขกายพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือปัจจุบันทุกข์ได้ก็ดับได้สุขได้ก็ดับได้ความดับเท่านั้นที่จะเป็นสุขความดับคือความหลุดพ้น หลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงอวิชชาครอบงำสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันตรายสภาวะความเป็นจริงที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นอวิชชาลุ่มหลงก็มากี่ร้อยปีพันปีแล้วขี้มึนขี้แสนปีเราก็อยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปหาอดีตหาอนาคตหาปัจจุบันถ้าเข้าใจธรรมะบ้าง ปัจจุบันเท่านั้นที่เรามานั่งสบายอกสบายใจเราได้มาบวชเรียนตรงนี้ก็ปัจจุบันเท่านั้นอดีตชาติที่ชาติกันแล้วแต่เราได้เคยสัมผัสตรงนี้ก็มาสัมผัสตรงนี้เพราะนั้นเราจะทิ้งโอกาสในชีวิตเรามีอยู่เราจะทิ้งไปเหรอคนฉลาดเท่านั้นที่จะไม่ยอมทิ้งไม่ปล่อยละปล่อยวางรีบโกยออกมาคือบุญกุศลอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิตรวจมนต์ยืนเดินให้มีสติรู้คุณค่าของปัจจุบัน แล้วความตายที่ไหนก็อยู่ปัจจุบันลมเข้าลมออกกันเนี่ยปัจจุบันนั่นแหละมันมากับความตายความล้มเขาล้มออกก็ล้มมากับลมไปกับลมก็ปัจจุบันนั่นเองถ้าปัจจุบันไม่มีแล้วความตายก็ไม่มีก็หายไปแล้วใช่ไหมอดีตลมมันผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่ถึงเราคิดว่าจะตายอนาคตเหรอคิดได้ก็มาคิดเหมือนกับความฝัน ความฝันลมๆแรงๆหลับตาหลับตาเป็นปัจจุบันเอาคิดดูดิพอลืมตานี่เป็นนะเป็นอะไรเป็นอดีตไปเลยใช่ไหมนั่นแหละก็นี่แค่นี้เองลืมตาปัจจุบันเอาหลับตาล่ะหลับตาเป็นปัจจุบันอะยังอยู่ปัจจุบันแต่ลืมตาปุ๊บเป็นอดีตไปแล้วเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราหลับตาลืมตาก็เป็นอดีตไปใช่ไหม ก็นี่เนี่ยตอนเนี้ยเราหาปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่จะทําชีวิตเราเจริญก้าวหน้าไปได้ปัจจุบันเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเดินก้าวไปอย่างมีพื้นฐานมีหลักมีฐานแล้วก็แข็งแกร่งเกิดขึ้นก็ปัจจุบันเท่านั้นที่ทําให้เราอ่อนแอปัจจุบันเท่านั้นที่ทําให้เราชีวิตสมหวังผิดหวังมันก็สมหวังในการงานสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาคือปัจจุบันเท่านั้น หมายถึงว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วเนี่ยอธิษฐานจะได้อนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่ทําเลยอธิษฐานลมๆแล้วก็ความฝันไงความฝันทลายไหมอธิษฐานเดี๋ยวพวกเนี้ยท่านอยากจะอยู่ต่อไป สมมติทางข่าวทั้งเนี่ยคำมานางฟ้าหรือว่าโยมที่มานั่งสมาธิฟังธรรมพวกนี้ อยากจะอยู่ต่ออยากจะสร้างบุญกุศลต่อวันนี้ฉันก็สวดมนต์ก็ไม่ทําอะไรไม่ทําหมดเลยลอยไปลอยมาเล่นโทรศัพท์คุยเสียงหกเสียงดังแล้วก็เผลอไปทะเลาะคนโน้นคนนี้อ่ะสมมติว่าแล้วเป็นไงแล้วจะได้ปัจจุบันได้ไหมปัจจุบันไม่ได้อนาคตจะได้ไหมเขาเชิญดิเชิญไปทะเลาะที่บ้านดีที่สุดเลยใช่ไหมอ่ะไปที่ทะเลาะที่บ้าน ตอนไหนไปร้อยพอใจกันอยากดูบุรีห้ามดูบุรีทีเนี้ยอ่ะได้อยากดูบุรีใช่ไหมเชิญกลับบ้านขออภัยไม่ได้ไล่นะเชิญไปเลยไปดูคิดสองดูให้อิ่มเลยแล้วก็มาใหม่ จะดีไหมยุติธรรมดีไหมอยากอะไรไปเลยนี่คือปัจจุบันอนาคตจะได้ไหมเพราะปัจจุบันคุณไม่ทําเพราะฉะนั้นอยากได้อนาคตพวกนี้ตรงนี้ทําให้ดีที่สุด ยังได้เคยบอกไว้แล้วเมื่อวานเนี้ยทําดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานไปอดีตทําดีที่สุดแต่วันเนี้ยเราจะทําให้ดีก็เมื่อวานไหมแต่เมื่อวานฉันทําดีโอ้มีความสุขสบายไม่ได้สมหวังแล้ววันนี้จะไม่ทําอะไรเลยลอยไปลอยมาเขาปัดกวาดเขาสวดมนต์นี่ก็ไม่ที่ฉันทําแล้วเนี่ยผู้ประมาทผู้ประมาทเป็นความตายก็อัปมาโนมตุโลปทังความประมาทเป็นเหตุแห่งบ่อแห่งเกิดความตาย
ต้องอ่านตาเหียตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นนั้นไม่มีใครพึ่งได้เป็นไงเขาใช้อยู่ไหมอยู่แล้วล้วนหมดเลยคนนี้ทำได้ไม่สวดมนต์ไม่พระคุยโทรศัพท์เล่นไลน์แล้วก็นั่งไม่เรียบร้อยนั่งไปห้างยืนเดินเดี๋ยวไม่สมรวมเลยมันก็อยู่ที่บ้านของฉันมันก็ภาษาอังกฤษที่เคยบอกแหละที่เขาว่าเนี่ยไอ้โดนแคร์ไอ้โดนแคร์นะฉันไม่แคร์ใครไม่แคร์ตัวเองด้วยไม่แคร์คนอื่นเลยแล้วไม่ให้เกียรติตัวเองเลยไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยแล้วไม่ให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วไม่ให้เกียรติระเบียบทุกอย่างจบเลยคนปัจจุบันจบแล้วคุณจะเดินทางไปเข้มแข็งไหมอนาคตไม่ต้องหวังแล้วก็บอกเราไปหวังโน่นแหละไปอยู่ที่บ้านนี่แหละเป็นไงบ้านก็อนุโมทนาสาธุไปอยู่ที่อื่นอีกครับอยู่ที่อื่นอีกบ้านก็เบื่ออีกหนักบ้านอีกโอ้ยังไม่หนักแผ่นดินถ้าหนักแผ่นดินจบเลยหาที่นอนไม่ได้หนักแผ่นดินนี่ยังไม่รุนแรงยังไม่ถึงหนักแผ่นดินแต่หนักบ้านเฉยๆไม่หนักวัดหรอกระเบียบหนักระเบียบไม่เอาวัดไม่หนักหรอก นะอันนี้พูดให้ฟังเตือนสติเนี่ยบางคนนี่มาหัวฟูมาเลยมาบึนมาเลยต้องผู้ชายผู้หญิงอะแล้วกลับไปในวีผมเรียบร้อยหน้าตาจิ้มยันจำใจเพราะอะไรร้อนมาแต่นี่เย็นคนมีสติปัญญามีที่พึ่งแล้วแต่นี่ร้อนมาฉันก็หัวฟูมาหัวฟูกลับอีกหน้าดาค่ำเครียดเราสิวว่าขึ้นกันกลับไปก็เต็มมากกว่าเก่าอีกเป็นไงไอ้นี่จะได้อะไรในชีวิตนี้จะอยู่ที่ไหนได้เนี่ยบ้านก็อยู่ไม่ได้พอไปบ้านปุ๊บอ้าวทำไมรีบมาล่ะเมื่อวัดแต่ป่าเราวัดก็เชิญออกไว้วัดก็เชิญออกไว้เนี่ยต้องบอกตรงๆนี่ต่อไปไม่ได้มาวัดแล้วเนี่ยบอกว่าเมื่อแล้ววัดได้บุญแล้วอยู่นานก็ยังเปล่าเลยไม่บอกความจริงเนี่ยมูสาวหมดแล้วแน่จริงบอกสิจะได้รู้ไปเลยอยากวัดใจไปเลยพอทางบ้านรักเราจริงไหมนี่ไม่จริงไม่แน่จริงนี่ไม่วัดนี่ไม่วัดใจไปนี่บอกไปเลยบอกความจริงเลยบอกเนี่ยผมทำผิดระเบียบหนูทำผิดระเบียบทำไงอ่ะเขาสวดมนต์ก็เขาเดินธรรมะสวดมนต์ก็ไม่สนใจเล่นโทรศัพท์เดินไปเดินมาคุยกันฮะผู้ชายก็แอบไปดูบุหรี่อ้าวทำไมลูกทำงานก็มันอดไม่ได้หรอกไหมพ่อแม่ไม่เข้าข้างเลยใช่ไหมไปวัดเพื่อให้เลิกละนะลูกนะใช่ไหมดูแต่รักเราจ๋าพ่อแม่รักเราจ๋าแล้วยังไม่เข้าข้างเลยลองดีมาเลิกละที่นี่โอ้ลูกดีนี่จะทำจำไหมสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่ไม่เข้าข้างด้วยขโมยกระโจนนี่พ่อแม่ไม่พึงปรารถนาแม้แต่ระเบียบทางธรรมก็ไม่พึงปรารถนาคนที่ใจร้ายขออภัยที่พูดคนที่ใจร้ายไม่เกลียดตัวเองแล้วก็ไม่เกลียดคนอื่นด้วยนี่ใจร้ายไหมคนที่ใจดีมีเมตตาคุณธรรมคือให้เกลียดตัวเองอ๋อที่นี่ก็ทำอะไรหูตาไวมีตาให้มีแววมีหูก็มีให้มีหูบ้างมีหูไม่หูมีเยื่อใยบ้างมีเยื่อในหูบ้างมีตาก็มีแววบ้างเอามองออกก็ปัดกวาดฉันจะเดินลอยหน้าลอยตาไม่ได้แล้วอ้าวปัดกวาดฉันปัดกวาดล้างห้องน้ำฉันล้างห้องน้ำแค่ตัวเลยทำหมดนะหูตามีประโยชน์หูฟังอะไรอ๋อเขาพูดธรรมโมธรรมะเปิดเพลงธรรมะหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อท่านร้องพูดตรงวานเนี่ยแล้วก็หูฟังสดมนเออฟังเพราะดีนี่หูเป็นมิตรมีหูหาเรื่องหูหาเรื่องนี่อันตรพาลเลยหมดแล้วนี่หูหาเรื่องหูดีกูดีหูเป็นมิตรหูคิดดีทำดีก็ไปสดมนไหว้พระแค่นั้นก็ได้ชีวิตใหม่คนใหม่กลับไปบ้านตายก็ลูกเป็นคนใหม่โอ้ต่ออยู่ต่อไปไปสวดมนต์ที่วัดนะไปที่วัดอีกนะไปบวชอีกนะกลับมาเป็นคนใหม่แต่นี่เมื่อไรจะไปวัดสักทีไม่ไปแล้วเบื่อวัดแล้วเนี่ยมาไม่ได้แหละอนาคตดับแล้วเขาไม่มาวัดแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่พ่อช่วยตรงนี้ถ้าดีนะทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งที่มาที่นี่นะกลับไปบ้าน อย่างที่บอกอ่ะครูบาอาจารย์ก็เทศอยู่เลยพุทโธเลยพุทโธไหมพุทโธไม่แตะต้องอะไรแล้วพุทโธจริงใบมกพุทโธไม่แตะต้องแล้วพุทโธให้เข้าใจพุทโธพุทโธเรียกสติขึ้นมาพุทโธทำให้เย็นพุทโธทำให้สบายใจเหมือนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องมีพุทโธนี่จึงได้อยู่กันด้วยพุทโธสมาธิเก
ความสงบเกิดขึ้นอันหนึ่งอันเดียวกันความสงบเกิดขึ้น แล้วไปบ้านก็พุทโธพุทโธไม่ใช่กลับไปบ้านในบนอย่างเดียวเลยมันมีขึ้นพึ่งอะบนอยู่นั่นน่ะบางครั้งก็เอาวัดไปไว้ที่บ้านบ้างแต่ยกไปหมดทั้งหลังทั้งวัดหมดไม่ได้สวดมนต์ยันสวดระเบียบหมดเนี่ยเปี้ยเนี่ยใครเสียงดังไม่ได้เลยโอ้โหโมโหโทโสเลยเอาวัดไป เอาวัดไม่หมดเลยไม่ได้ไม่ได้เอาไปครึ่งเดียวคนไหนเอาไปที่บ้านคนไหนเอาอยู่ที่วัดอันนี้เคร่งเครียดเลยเคร่งขรึมเคร่งเครียดไม่ใช่ต้องเคร่งสบายเคร่งให้มีสติปัญญาพอหนักคนเรางั้นได้เขาสวดมนต์อยู่นี่เปิดเพลงก็โอ้โหใส่เลยอ่ะใครเสียงดังก็ใส่เลยนี่ก็สวดก็สวดไปใครพูดก็พูดไปหน้าที่ใครหน้าที่มันแบ่งกันแบ่งเขตกันนี่คือตรงนี้เอารู้จักไปใช้ที่บ้านวัดกายวาจาใจ วัดกายกายสงบสงเงียมก็พระไหว้พระใครไม่กราบช่างพุทโธช่างพุทโธเฉยใครไม่ปัดกวาดแล้วฉันปัดกวาดก็ไม่ร้องร้องเราเลาะเอาไปใช้ดูนั่นแหละพุทโธพุทโธเฉยแต่นี่พุทโธเนี่ยหูตาแววไวติก็หมดเลยพุทโธงี้ไม่ใช่มองตาก็มองก็เหม่งเลยมองนี่หูพึ่งเลยพุทโธหูพึ่งก็ไม่ใช่พุทโธต้องหูเงียบหูดับอันนี้พุทโธพุทโธนี่หูเลยฟัง พุทโธพุทโธหูฟังในกายเป็นหูปัดโธเนี่ยปัดโธให้คำนินทาเราเนี่ยหรือเขาใส่ร้ายเนี่ยไปเลยเนี่ยเพราะนั้นต้องพุทโธดับพุทโธสบายใจลองค้นคว้าหาความจริงที่ไกลที่ใจของเรา อย่าไปค้นหาความจริงที่คนอื่นมันไกลตัวธรรมะคือใกล้ตัวอยู่ที่ตัวเพราะนั้นที่เขามาเนี่ย ให้ลูกหลานมาเนี่ยพ่อแม่มาเนี่ยปู่ย่าตายายมาวัดนี่เพราะอะไรวัดกายวัดใจรู้เนี่ยเอาวัดไปที่กายวาจาใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาคนเก่าทิ้งไปซะที่ไม่ดีทิ้งไปที่ดีก็เก็บไว้เอาไปบ้านปุ๊บสงบสงเงียมเอาคนใหม่เอาคนพุทโธไปก็หลักกันทางบ้านเลยเป็นไงเอาคนปัดโทไปเขาเกลียดทางบ้านเลยเกลียดเลยก็ถามอะไรมาเนี่ย อยู่บ้านเบื่ออย่างงูยังไม่เบื่อหรอกที่ก็ถามเพื่ออะไรให้กลับมาวัดเขาจะได้สบายใจบอกนี่ไม่อะไรจะอยู่บ้านนานแล้วเนี่ยเบื่ออย่างเนี้ยบ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกยังไม่เบื่อเลยบอกวัดนะดีวัดนะสบายอกสบายใจบอกไปวัดไปวัดนั่นเนี่ยบอกก็ไม่ยอมมาเนี่ยนั่นเนี่ยคือเขาถามนะที่ถามเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อบ่นอยู่นั่นแหละทำอะไรไม่ถูกใจมาเลยชี้นอนชี้นี่แต่เองไม่ทำนะ ทำไมไม่ปัดกวาดไม่สะอาดห้องน้ําก็ไม่ทําที่นอนก็ไม่ทําอะไรทุกอย่างเนี้ยว่าอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําก็เกลียดใช่ไหมบ่นอยู่นั่นเนี่ยว่าต้องลงมือทํา เหมือนผู้นําเนี่ยหลวงพ่อก็ดีบูตงวางก็ดีท่านไม่ว่าทำไมไม่ช่วยทําความสะอาดก็ท่านก็ไปลงทําด้วย โดยมากท่านไม่ว่าเหมือนไปอยู่ผู้นําเคยไป แล้วปัดกวาดเองโยมจะทําไม่ทําเป็นช่างอันไหนที่โยมทําได้ก็โยมทําไปกวนต้นมงก้นไม้พระกองเกี่ยวอะไรโยมทําไปอันไหนปัดกวาดนี่พระทําทำนี้บอกท่านทำไมทำฮะท่านไม่ต้องทําก็ได้ทําได้ผู้นําก็ทําได้ใช่ไหมก็ทําได้เป็นตัวอย่างที่ดีล้างห้องน้ําก็ล้างได้ทุกอย่างเลยห้องน้ําคืออะไรห้องน้ําไม่ตรงไหนตรงนี้มีอยู่ตรงไหนก็สมมติขึ้นมาว่าในห้องน้ํา จะมีกินเป็นไรมันก็ตรงนี้เกิดดับเกิดดับเหมือนร่างกายเรานี้ก็ไม่แตกต่างห้องน้ําใช่หรือไม่ลองถามตัวเองตรงเนี้ยโอ้หน้าตาผิวพันธุ์ดีคิดว่าสวยตลอดเลยร้อยปีพันปีหรือเปล่าก็ต้องตายใช่ไหมต้องนอนต้องเปื่อยเนี่ยถ้าห้องน้ําพูดได้ก็ลองตายดูสิท่านก็เหมือนกันก็เน่าขึ้นอืดมันก็เหม็นเหมือนกันแหละเพราะเหม็นก็ฉันอีกใช่ไหมห้องน้ำเพราะเหม็นก็ฉันในห้องน้ําอะ มนุษย์ไม่ยอมรับความเป็นจริงปฏิเสธอยู่แล้วปฏิเสธโกหกตัวเอง โกหกไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งสงสารเนี่ยตอนนี้โกหกอยู่แล้วหายใจเข้าหายใจออกก็ยังไม่ตายยังไม่ตายจนวันเนี้ยนี่โกหกตัวเองนี่ไม่ยอมรับเนี่ยนะผิวพรรณดีก็ไม่ยอมรับเลยเนี่ยต้องทะนุถนอมไม่ต้องก็โกหกตัวเองเนี่ยหลอกตัวเองไปวันหนึ่งผมงอกก็
ผมงอกก็ไม่ดูตัวบ้างหรอกดูก็หลอกตัวเองออกยังอ๋อมันก็งอกอ๋องอกงอกงอกก็ยังสวยอยู่งอกก็ยังหล่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยฟันหักฟันโยกก็มันก็เนี่ยยังไม่พิจารณาว่าตัวเองเนี่ยแก่เลยแก่เจ็บตายยังไม่พิจารณาที่ตัวเองนี่แก่เจ็บตาย ถ้าพิจารณาให้แน่นอน ว่าแน่แล้วว่าฉันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันนี้เราจะเอาไปไม่ได้มีใครเอาไปได้บ้างขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาตายเอาไปได้บ้างลองคิดดูดิลุงพ่อก็เทศครูบาอาจารย์ก็เทศโอ้ลองกอดศพลองห่มลองไห้ที่บ้านก็ดีหลังจากแฟนสามีภรรยาลูกก็แล้วแต่เอาก็บอกไม่ต้องเอาไปเผานะเอาไว้ที่นี่กล้าเอาไว้ไหม นานไปกลัวผีอีกนานไปเอาไว้ไม่ได้อีกเนี่ยกลัวผีกลัวลูกเราอีกคำว่าผีจะพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่ก็กลัวอีกเนี่ยเราไว้ได้ไหมบ้านได้ไหมก็เน่าเปื่อยไม่อยู่กับเราได้ไหมเพราะนั้นเราต้องยอมรับความจริงเราจะหลอกตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่ง อาจารย์ก็เคยหลอกตัวเองตอนนี้เราก็ปรงได้แล้วจะทำอะไรทำอะไรนี่มันโอ้มันเป็นสัจธรรมแล้วมันอยู่กับเราไม่ได้หน้าตาผิวพรรณถ้าเราไม่เอาสร้างความดีมีศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้เอาไปอยู่กับเราเป็นอริยทรัพย์เพราะนั้นเราจะนอนตายไม่ตาหลับไม่เอาอริยทรัพย์ของภายในไปนอนตาไม่ตาหลับห่วงโน่นห่วงนี่ ไอ้สมบัติน่องกายไงนะดีหมดเลยเอาโน่นเอานี่อะไรทุกอย่างเลยเป็นไงขอไปร้อยล้านพันล้านเป็นไงไม่อยากตายไม่อยากตายโอ้ยลูกหลานบอกก็บ่นมากแล้วมากให้พรสามเวลาเลยโอ้ยมันจะตายสักทีไม่รู้อยู่ก็บ่นให้พรนั้นเช้าเย็นสามเวลาเลยก่อนอาหารหลังอาหารให้ยาอยู่นั่นแหละถ้าดีก็ไม่แช่งสมบัติเยอะจริงอยู่ ไม่ให้ตายจริงอยากจะได้สมบัติเนี่ยเขาไม่ได้หลักก็เท่าไรเลยถ้าเขาให้อยู่กับเราไปนานๆเนี่ยลูกหลานเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมีพุทโธเคยมีแล้ว ปู่ย่าตายายแม่ลูกหลานไม่อยากให้ตายเมตตามีคุณธรรมไม่ว่าไม่อะไรลูกหลานเสียงดังแต่งไรก็ยิ้มนั่งนี่ก็คนชอบแต่นี่นิดเดียวมองหน้านิดเดียวมองหน้าแล้วสะกิดหน่อยไม่ได้เลย ไม่มีพุทโธเลยก็อยากได้ตายวันตายรุ่งอ่ะใช่ไหมบางทีช่วยทำแล้วก็ไม่ว่างเสียงทงทำไม่มีมุสาไม่มีหรอกไม่ว่างไปเฉยเลยเพราะอะไรทำแล้วก็บ่นไม่ทำก็บ่นทุกอย่างตรงเนี้ยแล้วอยู่นี่จะเจริญไหมอยู่ก็ทำให้ต้องเถียงอีกต้องให้บาปอีกต้องวจีกรรมอีกทุกอย่างตรงเนี้ยนั่นแหละไม่นั้น ผู้มีสูงอายุสูงวัยต้องมีคุณค่าคนแก่แก่หรือแก่ศีลธรรมผู้สูงวัยสูงด้วยคุณวุฒิคุณธรรมตรงนี้จะมีเมตตาจะมีเสน่ห์มีคุณค่าใครๆก็อยากให้อยู่100 ปี1,000 ปีเพราะฉะนั้นสมบัติเอาไปไม่ได้ไม่ฉลาดเงินทองเป็นของนอกกายแต่ไม่เอามาใช้ฝากในผู้ศาสนาฝากในชีวิตของเรายังมีชีวิตอยู่จะได้ ไปกินในภายภาคหน้าคือฝากออมฝากทรัพย์มาเนี่ยออมทรัพย์ออมสินไว้ที่ใจเราฝากสิ่งที่ดีงามเนี่ยเอาเงินมาทำบุญกุศลสร้างโน่นสร้างนี่และสร้างชีวิตของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขก็อาศัยตรงเนี้ยมันจะนำทางเราไปภายภาคหน้าเราจะไม่คนที่หลงตัวเองค่อยๆล้างอวิชชาการถวายสังฆทาน การเนียนเดินนั้นก็ค่อยน้อยลงไปทานทําให้ยิ่งใหญ่ทานให้ทำให้สบายใจมาเวสสันดรเวสสันดรก็ถวายสังฆทานถวายหมดแล้วแม้แต่วิตัวเองก็ให้ได้เพราะฉะนั้นการถวายสังฆทานเนี่ยถวายภายนอกด้วยแล้วถวายเอาภายทานด้วยเพราะฉะนั้นทานภายนอกเนี่ยสำคัญก็จริงอยู่แต่ยังน้อยไปก็ทานอภัยทานในใจถ้าในใจเราไม่มีอภัยทาน แล้วใจแล้วมันจะมีความหมายและชีวิตนี้หน้าดำก้มเขียนเพราะใจ
ใจมันดำใจไม่ฉาลิษยาใจไม่ให้อภัยใครไม่ให้ไม่ได้แผ่เมตตาก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะนั้นเราพยายามใจจะมีวงเล็บใจเปิดกว้างไม่มีวงเล็บปิดเปิดใจต้องเปิดตลอดเวลาเปิดด้วยอะไรเปิดด้วยคุณงามความดีมีคุณธรรมมีเมตตาโอบอ้อมมาลีเราคิดว่าอันนี้คือลูกหลานคิดว่าทุกคนเนี้ยเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตาย ต้องถอยถ้าถอยไปหลายร้อยปีพันปีเป็นญาติของเราหมดเลยญาติเกิดแก่เจ็บตายบางครั้งเราเป็นญาติกันเราก็ไม่รู้เป็นสามีภรรยาเราก็ไม่รู้เพราะชาตินี้เราถอยไม่ได้ลองไปอ่านพระไตรปิฎกพระเวสสันดรก็ดีพระเจ้าห้าร้อยชาติสิบชาติก็ดีไม่ถอยดูพระวังอ่านพระไตรปิฎกบ้างเป็นนกเป็นงัวเป็นควายเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นกันหมดเลย ผัวพันเป็นลูกโซ่เคยเป็นมาหมดแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์เป็นบนเรือยังเดียวไม่เป็นนิพพานนั่นแหละไปนิพพานคงไม่ได้นั่งอย่างนี้หรอกใช่ไหมนั่นแหละเราเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นการมาบวชมาอะไรเนี่ยแม้เข้าสู่วัดแห่งการธรรมชาติทําให้ทุกคนเนี่ยสถาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจะอยู่ตรงไหนมุมไหนจะทําหน้าที่อะไรก็ได้ดอกไม้ค้าขาย บวชพิสูจน์สามเณรละทิฏฐิมานะตัวตนคิดว่าทุกคนเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายถึงจะทิฏฐิมานะถือตัวตนไปมันก็หนักไม่หนักคนอื่นหนักตัวเองหนักใจตัวเองจะไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ทําให้เราหนักทำให้บาปเกิดขึ้นที่ใจไม่ถึงร้อยปีก็ตายเพราะคิดตัวเองถ้าทิฏฐิมานะมากเกินไปพูดคุยไม่รู้เรื่องก็จะคิดตัวเองหายใจ ตายหายใจออกตายเข้าตายหายใจออกตาย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 นี่สะกิดตัวเองไม่ถึงร้อยปีตายความตายตรงไหนแต่เราไม่สะกิดตัวเองเราไม่สะกิดคนอื่นเราไม่สะกิดคนอื่นนู่นคนนู้นก็ไม่ถูกใจคนนี้ก็ไม่ดีไปหมดเลยไม่ชอบไปหมดเลยอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักนามธรรมะพระพุทธเจ้าคือสะกิดตัวเองให้พิจารณาตัวเอง ให้ใกล้ตัวเองให้อยู่กับตัวเองใกล้ตัวเองก็ยังห่างไปให้อยู่กับตัวเองเลยอยู่กายกับใจเลยกายวาจาใจครบองค์สามเอากายพิจารณาเลยว่าฉันบริสุทธิ์ไหมกายหยาบกายละเอียดไหมเนี่ยศีลห้าเนี่ยปานาตินากาเมมุสาทุลามนุษย์ผู้ประเสริฐเกิดมามีที่พึ่งคือศีลห้าที่กับอยู่ที่บอกว่ามีศีล เดียวคนไม่มีศีลนะเหมือนนุ่งผ้าดีกับคนที่นุ่งผ้าไม่ดีอ่ะคนที่ไม่นุ่งคนที่มีศีลดีก็นุ่งผ้าดีสะอาดหมดจดคนที่ไม่มีศีลก็เหมือนไม่ได้นุ่งผ้าขออภัยอ่ะนุ่งผ้าขาดดีก็นุ่งผ้าก็ไม่นุ่งผ้าเหลืออ่ะสมมตินะคนที่ถือศีลไม่จบไม่หมดศีลห้าถือบ้างไม่ถือบ้างก็เหมือนกับนุ่งผ้าขาดอ่ะ แว่งไปกับดีกับคนที่ไม่นุ่งผ้าขออภัยเราจะเอาไงคนที่ไม่ถือศีลนี่คือคนไม่ปกติแล้วเหมือนกับคนที่ไม่นุ่งผ้าเลยขออภัยเราจะเอาไงเอาคนที่นุ่งผ้าขาดอ่ะแล้วคนที่ไม่นุ่งผ้าเลยเนี่ยถ้าถือศีลดีคนที่นุ่งผ้าครบแต่ถือบ้างไม่ถือบ้าง ขาดโน่นขาดนี้ก็เหมือนคนนุ่งผ้าขาดก็ยังปกปิดได้แต่คนที่ไอโดนแคร์ฉันไม่แคร์ใครไม่แคร์ตัวเองเลยไม่แคร์ตัวคนอื่นไม่ให้เกียรติตัวเองเลยไม่แคร์ตัวคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เลยรักขโมยดื่มเหล้าเมายาพูดเพ้อเจ้อพูดด้วยถูกคนอื่นพูดยุแย่ให้เขาแตกแยกกันจะเอางานไหมลองมาพิจารณาคิดไว้ดีทบทวนคนปัจจุบันอย่างเอาคนอดีตก็ไม่ยากคนอดีตมันอยู่ที่เหล่านี้เนี่ย ไม่ได้ไปไหนเลยเปรียบเทียบก็มาอยู่นอกวัดอยู่ที่บ้านประกับบ้านแล้วแต่ว่าอยู่ที่เหล่านี่แหละอยู่ที่กายวาจาใจใช่ไหมกายไม่สะอาดเล่นไพ่ก็สะอาดเหรอดื่มเหล้าสะอาดเหรอจับของไม่ดีสะอาดเหรอนี่คนที่สะอาดเขาไม่แตะต้องของอบายมุขแต่ต้องอะไร แต่ต้องของสะอาดคือแต่กายให้สะอาดแล้วกราบพระไหว้พระ
รู้คุณค่ากายให้เกียรติกายถ้ามีมนทินเราจะไม่แตะต้องเนี่ยคนเข้าใจวาจานี่เมื่อวาจานี่พูดไปแล้วนี่ทำให้ผิดศีลพูดจาแล้วไม่มีเสน่ห์อะไรไม่มีปิยวาจานี่ก็ไม่เข้าใกล้ตั้งสติให้ดีพุทโธพุทโธพุทโธอ่ะใจในเมื่อมันมัวหมอง คุณมัวใจไม่ดีใจเปื้อนของที่ไม่ดีของดำอ่ะใจเราจะมันไม่ดีของโจรเนี่ยใช่ไหมเราก็ยังเอาอยู่อ่ะแล้วก็ไม่เอาไม่แตะต้องก็ได้แหละในกายสะอาดวาจาสะอาดใจทิพย์กายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลจากกายอยากก็กายทิพย์วาจาอยากก็วาจาทิพย์ใจอยากก็ใจทิพย์ก็ได้เทวดาเทวดาไม่ได้ไปที่ไหนเนี่ยอย่างลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ย ไปยังเป็นๆนี่เนี่ยเมื่อนั้นคนใกล้จะตายเคยได้ยินมาต่างๆวัดก็ดีเคยมันเขาเล่าบอกก่อนอีก7 วันจะตายคนเนี้ยไปปรากฏให้เขาเห็นอีกบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งไปตัวเป็นๆนี่เนี่ยเขาบอกเขามาถามเอาว่าลูกคนนี้เนี่ยทำไมไปเที่ยวที่โน่นบอกป่ามุ่งอยู่ที่เนี่ย โอเคเจ๊ตัวเองไม่รู้ว่า7 วันก็ตายเหมือนกับเจตพูดมันไปก่อนแต่เราไม่รู้เหมือนกับเราก่อนจะตาย7 วันก็ไปเที่ยววิมานก่อนใน7 วันแล้วก็ไปเที่ยวรักยมทูตยมบาลไปก่อนแล้วนี่ไปหาที่อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เรามาพูดกันความเป็นจริงอย่า อย่าฟังแล้วมันและสบายใจเราพูดความจริงนรกมันมีจริงอันนี้การันตีได้ไม่ต้องคอยมาบอกเรารู้เห็นปฏิบัติรู้เห็นว่าเออนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีมาเกิดอยู่แล้วมันรู้แล้วโอ้ตรงนี้เพราะมันจะมีจริงวันนี้พูดตรงกับทุกขัง ปุกังก็เพียงนี้ก็อันนี้มาพูดกันว่ามันเป็นความจริงนรกมันมีจริงแน่นอนมีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เราไปทําดูทําดูว่าสุขทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็พิจารณาว่านรกมันอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนนิพพานอยู่ตรงไหนนิพพานความว่างเปล่าเหมือนทําสมาธิไปหรือว่าพอมันพอใจสบายสบาย ทำสติมากขึ้นมันเกิดสมาธิความเย็นสบายแล้วพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณญาณโลญาณดับเกิดดับพิจารณาปัญญาเกิดใจว่างใจเฉยมันไม่อยากได้อะไรมันอยากจะพ้นทุกข์อยากจะและที่สุดจิตตรงนั้นมันก็ว่างเปล่าใช่เงินทองร้อยล้านพันล้านก็ไม่ให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละความพ้นทุกข์นิพพาน มันไม่อยากได้อะไรหมดแล้วไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาทุกอย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นจงพิจารณาใช้ปัญญาสติปัญญาเพราะฉะนั้นจะทําตรงนี้ได้ก็ต้องสติดีก็บอกสติสําคัญเป็นพระเอกให้มีสติตามรู้ตามเห็นอยู่ขณะนี้นั่งกายปวดไหมให้ตามรู้ตามเห็นฟังก็ยิงอยู่ฟังมีความสุขเกิดอรรถรสธรรมะ ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดอรรถรสเป็นธรรมโอสถใครฟังแล้วก็เลยประทับใจฟังแล้วให้ผ่านฟังแล้วทะลุปุโป่งแล้วฟังแล้วติดฟังแล้วติดอันนั้นต้องฝึกใหม่ คนที่มีสติปัญญาคนปฏิบัติแล้วธรรมานี่แม้แต่คฤหัสถ์ถ้าพูดดีๆก็ฟังได้เพราะธรรมะนั้นไม่ใช่ธรรมะแต่คฤหัสถ์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ฟังผ่าน สามารถมาพูดคุยมาพูดให้พระฟังมาพูดตนนาธรรมว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องละทิฏฐิตัวตนทั้งพระทั้งโยมก็ฟังด้วยตัวตนทิฏฐิความเห็นมานะความยื้อยิงทิฏฐิความเห็นแต่ใส่สมาธิทิฏฐิก็เห็นถูกต้องกันสมองของธรรมถ้าใส่มิจฉาทิฏฐิก็เห็นเป็นตัวตนเกิดขึ้นมานะยื้อยิงถือตัว อันนี้คารวะนี่พระ
ถ้าพูดกันแล้วพระเนี่ยพระนี่ละพระละปล่อยวางสมณะคือสงบใช่ไหมสงบตรงเหี่ยมกายวาจาใจเพราะนั้นคำว่าพระเนี่ยผมพระเป็นสมบูรณ์ขึ้นมามันก็สิทธัตถะมาบวชไม่เคยบวชให้อธิษฐานไอ้สารจิตไม่ฐาน พอข้าพเจ้าเนี่ยขออธิษฐานจิตตั้งสัจจะทั้งกายวาจาใจจะไม่เอาอย่างโลกีทางโลกจะอยู่ในศีลธรรมก็มองว่าเห็นยมทูตเทวทูตทั้งสี่เนี่ยมันแก่เจ็บตายและสมณะแก่เจ็บตายและสมณะเห็นสมณะแต่งเสื้อผ้ายอมด้วยน้ำฝาด ก่อนผมอุ้มบาทเป็นนิมิตที่ดีแล้วแต่งชุดนี้อธิษฐานจิตการมีสิ่งที่กายวาจาก็ทํากายไม่ผิดทางโลกเคยตบยุงตบอะไรเคยฆ่าตัดชีวิตเคยผิดก็ไม่ทําเจตนาความรู้สึกนักสติว่าจะไม่ทําอย่างทางโลกแล้วเห็นสมณะคือสงบตรงเงียบก็สงบติดกายวาจาใจก็ไม่เหมือนกับ คนทางโลกก็พิจารณาตรงนี้อ้ออุ้มบาทต้องบิณฑบาตอย่างนี้ทำตรงนี้วาจาเคยพูดจาไม่ดีพูดโกหกพูดอะไรนี่ตอนนี้ให้ตั้งสัจจะวาจานี่ก็สิ้นแล้วนะกายมีศีลวาจามีศีลใจพยายามหักห้ามในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจจะอิจฉาหรือจะหยาหรือว่าคิดโน่นคิดนี่คิดในทางที่ไม่ดี ไปทางบ้านทางไรทุกอย่างเนี้ยก็อยู่ในลักษณะผู้มีศีลคือในสงบนั่นเองสงบสงเงียบก็สงบคําว่าสงบมันก็จบได้เหมือนกันความก็สงบอ๋อสงบทําให้เราอยู่ในขอบเขตสงบตรงนี้ก็พยายามไม่นึกถึงอดีตอนาคตพยายามให้ถึงปัจจุบันตรงนั้นแล้วก็ทําไปเรื่อยเนี่ยก็อธิษฐานจิตเป็นสมณะอุปชาเอง พอสมมติขึ้นมาเหมือนอุปชาที่บวชเราอุปชาก็ไม่ได้สำเร็จเป็นอรหันต์ขออภัยก็เป็นพระธรรมดามียศถาอย่างนี้เองแล้วก็บุรุษก็มาให้ว่าเกศาโลมานาคาทันตาตาโจผมคนเล็บฟันเนี่ยก็ว่าเอาไปท่องนั้นขึ้นใจนะปฏิบัตินะบางทีออกพูดไปก็มันเดี๋ยวเอาแค่นี้ขออภัยนะนี่แค่นี้เองแต่ว่าอันนี้แล้วก็มาสําเร็จกันทั้งเหนือสารใต้กูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มีแม่งปู่ทวารพ่อถนอม อุปชาก็ไม่ได้สำเร็จไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่อุปโลกขึ้นมาว่าโอ้อุปชาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วคนที่จะดําเนินทําไปเนี่ยต้องทําได้ไหมปฏิบัติกายวาจาใจแล้วมาปฏิบัติกายวาจาให้สงบอยู่ในศีลได้ธรรมะแล้วก็มาปฏิบัติการภาชนะเดียวในบาตรอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย บาทเจ็ดใบลอยมาเนี่ยไอ้ฐานเป็นใบเดียวเพื่อให้มีภาระรับผิดชอบมากมายให้ภาระทั้งหมดไปให้เหลืออย่างใบเดียวผ้าจะมาขี่นักอธิษฐานแค่สามตัวสังฆาติจีวรและสบงอัฐบริขารแปดอันนั้นก็พิโตจะต้องใช้มีที่กองน้ําที่กองนวดมีกองเนี่ย แล้วก็ประคดเอวกองเข็มเนี่ยมีอัฐบริขารแปดนะอันนั้นเสริมขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะไปคนอื่นเย็บไม่ใช่ญาติไม่ใช่เวลาก็ไม่ให้ก็เย็บไม่ได้ก็ต้องมีที่ไปทุดงอะไรก็มีที่ได้เข็มเย็บโอ้เย็บไม่ต้องงงเย็บนี้ยุ่งไปยุ่งมาก็ใส่ได้อะมองคนเดียวอะ นะพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพ่อตรงนี้ต้องเข้าใจทุกอย่างมันพระอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจอยู่ในศีลธรรมหรือไม่และอยู่ในขอบเขตไหมอยู่ในธรรมวินัยไหมนี่ตรงนี้คือตรงนี้เรามาเข้าใจเรื่องทางโลกเหมือนกันเราคําว่าคําว่าศีลนั้นไม่มีศีลก็ไม่ปกติกับคนผิดปกติกับคนปกติไม่มีศีลก็ คนที่ไม่ปกติใช่ไหมคนที่มีศีลก็คนปกติปกติอยู่ที่กายวาจาใจกับคนที่ผิดปกติไม่ปกติอ่ะอย่างที่พูดไปแล้ว
เอาไปคิดดูว่าพิจารณาเพราะว่าฟังแล้วเกิดสติปัญญาฟังเราคิดพิจารณามีทบทวนเหตุผลไม่ฟังแล้วก็ฟังแล้วผ่านไปก็ผ่านมาไม่ใช่ฟังแล้วต้องหยุดต้องคิดเก็บมาคิดในใจเทปอัดไว้ที่ใจทำไมเพลงเราอัดไปได้เพลงก็เพลงร้องฟังครั้งเดียวนี่โอ้ถ้าจะร้องได้เลยทำไมพระเทศเนี่ยคีย์ องค์มาแล้วเราทำไมเก็บไม่ได้ต้องถามตัวเองที่ว่ามันขาดอะไรขาดความรู้สึกเป็นนามธรรมความนึกคิดตัทธาความเชื่อแล้วก็ตั้งสติไม่สมบูรณ์แล้วไม่ตั้งใจทำมีหมดเลยขันติไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีศรัทธาก็ล่อยหลอวิริยะความเพียรก็หย่อนไปใช่ไหม นี่ก็มรรคก็ไม่เข้าใจนี่ก็มรรคคืออะไรเพราะนั้นเราไม่ค่อยเรียนรู้อะไรเลยนะแต่ที่บอกนะอุปชาบวชอะไรเนี้ยรับศีลแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาศีลนี่ลอยไปลอยมาศีลอยู่ตรงไหนต้องมาฝึกกายวาจาเรียนรู้อยู่ว่าศีลตอนข้อเป็นยังไงบ้างรับศีลห้าไปเนี่ยคนไม่เข้าใจก็เมื่อเช้ารับศีลห้าไปก็รับไปตั้งใจรับไปพอออกจากวัดไปก็ไปแต่ตัวเปล่า ถึงก็ฝากไว้ที่วัดนั่นแหละลอยไว้นั่นแหละก็ไปก็ทําบาปต่อไปอย่าไม่เข้าใจเรื่องศีลใช่ไหมบางทีก็หลับไปก็เหมือนกับตัวเองหลอกลวงอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้พูดกันตามหลักของพระพุทธเจ้าในยาว่ากันเหมือนโกหกอ่ะโกหกศีลนะหลับไปแล้วก็ไปทิ้งใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหลับไปเราไม่เจตนาบางทีก็หลับก็ ถ้าเข้าใจเรื่องศีลก็ไปรักษาบ้างก็บอกแล้วรักษาไม่หมดก็รับทีละข้อก็ได้ ก็มีอาจจะจบเวลาใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยคนฟังก็ชั่วโมงนึงก็ไปถ้าไม่สงบก็หัวมันช้าเหลือเกินแต่คนที่สงบคนนั่งสมาธิก็แป๊บเดียวชั่วโมงนี้ทำไมเทศเร็วจังแล้วคนไม่ศรัทธามันก็บิดแล้วบิดอีก นะเพราะข่าวก็ดีนั่งขอตกเลยนั่งกับตมาดนั่งไม่สนใจเนี่ยเมื่อไรจะเลิกกะทีเนี่ยแล้วคนที่เขาสงบก็นั่งสมาธินั่งพอเพียบเหมือนรถไฟถึงกระชังไม่ถึงกระชังสบายใช่ไหมไอ้นี่เขาเมื่อไรจะถึงกะทีแล้วเมื่อไรจะจบกะทีเนี่ยบ่นอยู่นั่นเนี่ยมีกันพึ่งอ่ะคนก็มองหน้ามองหน้าก็ไม่พอใจใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสงบมันฟังสบายเย็นสบายขี่ชั่วโมงก็ได้สบายจิ๊บจิ๊บฟังได้ทั้งวันใช่ไหมนี่ คนที่มีอัตลดอัตธรรมธรรมโอสถก็ฟังได้สบายฟังไม่เสียเลียดแต่คนที่ไม่มีตรงนี้ต้องมาหันซ้ายหันขวามองโน่นมองนี้ไม่มองทําไมนะมองอยู่นั่นแหละนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสบายพอใกล้ๆชั่วโมงก็อะไรเช่นอะไรชักแล้วนะเท้าแขนมั่งนั่งเกาหัวมั่งเอามาพัดมั่งร้อนมั้งเนี่ยมั้งเนี่ย ทำไมไม่เอาคนปัจจุบันที่มันนั่งต่อไปสบายคนทีแรกก็นั่งเย็นสบายนะเพราะคนปัจจุบันหายอดีตเข้ามาแล้วอดีตไม่พอใจแล้วเนี่ยมาลบกวนแล้วเนี่ยรู้เนี่ยอย่าใกล้ชั่วโมงชักแล้วชักแล้วนะชักต่อมาชิกนี่ลวนแล้วชักขยับแล้วขยับแล้วรู้เนี่ยประเทศทำไม่รู้ไม่ใช่ไม่ต้องไม่เลิกสักทีชักเอาแล้วชักเราเนี่ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำอะไรไปรู้เวลา ชั่วโมงก็แค่ชั่วโมงไอ้วางก็ทีนี้นึกเลยนะพอไม่ถึงไอ้วางพวกไม่ชักแล้วสักมองหน้าแล้วมองหน้ารู้กันเข้าน้ําดีกว่าที่นี่ก็ที่นี่ก็จบแล้วบางทีเหมือนนะเพราะนั้นมองหน้าเขาก็ส่งซิกเขารู้กันมองหน้าปุ๊บอ๋อเอาที่ไปก็ไปที่แต่กูเองก็ไม่รู้เลยมองหน้าทําไมมองหน้าก็รู้ไปแล้วคู่กันแล้วไปแล้วนี่นี่คือตรงนี้ ไม่ต้องแค่มองหน้าแวบเดียวเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้หรอกเพราะนี่เขารู้กันใช่ไหม พวกนี้ก็แรงกว่าไอ้เนี่ยก็แรงกว่าไอ้รับกันนี่ก็รู้แล้วฮะเนี่ยผมว่ามันมีหลายอย่างที่เขาส่งมาเนี่ยใช่ไหมหัวเราะกันนะยิ้มได้นะยิ้มได้หัวเราะได้ไม่เครียดก็เทศต่อไปนะ ใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาตรงเนี้ย คือพระคุณเจ้ากูบาจาก็ต้องรู้อ่ะไม่ใช่ทําไม่รู้ใช่ไหมเทศพลไปเนี่ยเดี๋ยวก็อะไรนะเขาบอกห ลวงตาที่ไหนนะ
เราเนี่ยเทศหลับหูหลับตานะหลวงพ่อก็เทศเราฟังเทศหลวงพ่อเทศนี้ก็มันมีใช่ไหมกุฏิศาลามันสองชั้นนะศาลาเขาเก่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะไอ้ศาลาแล้วก็ฝนสาดได้แล้วก็ตรงนี้สวดมนต์เนี้ยเป็นชานน่ะ อันนี้ก็เทศแล้วก็ฝนไม่ตกก็ฟังในชานฟังชานได้ใช่ไหมได้ฟังนะอันเก่ายังก็ดังออดแอดออดแอดใช่ไหมคนจะลุกทีงก็ดังออดแอดออดใช่ไหมอันนี้ก็เราตาเทศเลยเทศโอ้โหเทศนี่ธรรมะมาเป็นชุดเลยใจใหญ่เลยใส่ใหญ่โอ้บาปบุญคุณโทษนี่โอ้หลวงตาเนี่ยใส่ไม่เหลือไม่ยับเลยโอ้ใส่ปุ๊บนี่เสียงดังแอดนี่ไงใช่ไหมโอ้คนก็นั่งนี่คนก็คงอยู่อ่ะขยับนี่คนเดินไปเดินมาคงอยู่อ่ะเสียงดังแอดในประเทศใหญ่ไม่ลืมตาเป็นไงพอได้เวลาปุ๊บลืมตานี่โอ้หลวงตานี่ล้มจับเลยแล้วหมาตัวที่คุณเข้าฮะคุณเข้ามีหมาอยู่ตัวเนี้ยหมามันเป็นขี้เลือนน่ะมันก็เก่าอย่างว่ากระดังแอดนี่ก็นี่ก็โอ้มีเพื่อนฟังมีเพื่อนฟังก็เทศโอ้โหเราบอกไม่ได้สังฆทานเราตาไม่ได้หรอกต้องลืมตาไม่ได้หลับตาได้ไปหมดไม่ได้บอกสังฆทานไม่ได้ก็หลับตาไม่ได้ต้องลืมตาไปนานต้องก็แรงว่าไอ้ฮะพอลุกมากก็แรงว่าไอ้ติ้งตัวบ้างเนี่ยไม่ได้ที่นนท์เนี่ยเป็นบทเรียนใช่ไหมโอ้โหลงตานี่เอวังไม่รู้ตัวเลยประจวบไม่จบแล้วงั้นไปไหนก็หมดเนี่ยโอ้งานนี้ของขึ้นเลยเนี่ยบอกแล้วก็หมาก็หันมานะบอกเอ้อะไรเนี่ยมาอยู่นี่ก็ไม่บอกมีตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าหมาหมาถ้าหันมาหันแล้วมองอ่ะต้องพูดได้ก็โอ้หลงตาเทศนานเกินไปนี่เขาไม่วันนี้หมาพูดไม่ได้เขามองหน้าเนี่ยมองหน้ามาหลงตาไหว้หาว่าไอ้นี่ก็ไม่มาบอกกันนะไอ้อยู่ตัวเดียวไอ้จริงมันน่าจะปลายผลนะมันอยู่ทำไมเนี่ยถ้าไปทั้งนานเนี่ยเออมันก็จบเลยมันไม่มีใครเลยใช่ไหมโอ้โหนี่หมาเป็นเหตุทำไมหมาบอกผิดด้วยฉันไปนั่งฟังธรรมเนี่ยมันชันยังก็เก่านะหมาผิดอีก นะตอนนี้มาเล่าไอ้เรื่องเวทเตล็ดนี่อุทาหรณ์สอนใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องรบในธรรมนะที่วัดต่างๆหลวงพ่อเคยเทศครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่อื่นมาเทศชมเนี่ยก็มาแล้วก็นักบวชต่างกันฟังมีระเบียบเรียบร้อยน่ารักดีเอาตรงนี้เอาไปใช้ไม่ลุกไปลุกมาเนี่ยก็ประกาศแล้วก็ดีก็รบในธรรมนะ คงที่อื่นนั่นหลวงตาไปหมดแล้วก็คงประทับใจที่นี่เอาฟังกันดีฟังก็ตั้งใจฟังดีอันนี้ก็เป็นคุณค่าครูบาอาจารย์ก็ไม่เสียแรงที่มาปลูกต้นไม้ปู รูปูรันธรรมแล้วก็มีเปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์มาพูดธรรมะให้ฟังมาเตือนสติเพราะนั้น เราก็จะปฏิเสธในคุณค่าความดีที่ท่านให้มาให้ในสิ่งที่ดีองค์ไหนก็ได้เคยเทศดีหมดก็บอกว่าเหมือนกับ ออไปเหมือนกับฟังธรรมะเนี่ยให้ทะลุไปเลยเราเคยบอกกราบพระเนี่ยอากาศหลวงโตเนี่ยกราบให้ทะลุไปเลยกราบทะลุหลวงพ่อโตเลยไม่กราบติดตัวพุทโตเนี่ยก็ยังติดตัวตนอยู่กราบเราจะรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือกราบไม่มีตัวตนแล้วกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่กราบสุขภพพุทโตพุทโตเนี่ยกราบพระสงฆ์นี่ก็กราบพระสงฆ์พระสงฆ์พอศรัทธาโอ้ยกราบ20-30เลยพอไม่ศรัทธานี่ไหวแป๊บเดียวไปแล้วนี่อันนี้ไหวไม่ทะลุกราบไม่ทะลุไม่ใช่อันนี้กราบมีตัวตนไม่มีตัวตนฟังธรรมะให้ไรตัวตนไรพิจารณารู้จักว่ารู้ใช่ไหมไรขอบเขตไรตัวตนทุกอย่างฟังให้เกิดแต่รถฟังแล้วองค์ไหนก็ได้ฟังแล้วเคลิบเคลิ้มทุกองค์สอนให้เรามีความสุขไหมสอนแล้วมีศีลมีธรรมไหมนั่นแหละฟังธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าดีหมดเลยธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้เจาะจงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าจะต้องผู้หญิงผู้ชายจะต้องรับผู้หญิงรับไม่ได้ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ผู้ชายก็สําเร็จได้ผู้หญิงก็สําเร็จได้แม้ทานศีลภาวนานี่เจาะจงไหมว่าผู้ชายต้องรักษาผู้หญิงห้ามถวายสังฆทานห้ามรักษาศีลไม่ใช่
ถ้าห้ามได้ก็ห้ามผู้ชายไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บต้องตายห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามไม่ได้ก็ห้ามความตายไม่ได้เหมือนกันห้ามความแก่ก็ไม่ได้ห้ามความเจ็บก็ไม่ได้ห้ามความตายก็ไม่ได้แม้แต่มรรคผลนิพพานห้ามไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายสามารถสําเร็จได้แม้การทานเทียนภาวนาตรงนี้เป็นจุดที่เราควรจะยกย่องเป็นสิ่งที่ดีงาม ทานเป็นผู้ให้ให้แล้วสบายใจสุขใจเย็นสบายใจศีลรักษากายวาจาใจให้มีความสุขสุขที่กายวาจาใจศีลให้เรียบร้อยนะแล้วภาวนาทำให้มีสติปัญญาเกิดชาติหน้าจันใดก็ ที่เกิดมาครบองค์สามเป็นไงเกิดมาบ้านใหญ่โตร่ำรวยธุรกิจร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่ไม่ถึงก็แล้วแต่แล้วหน้าตาผิวพรรณดี มองแล้วหมดจดแล้วสติปัญญาสามารถคิดทะลุปูโป่งนี่คือเขาทำเวลาทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นขอฝากไว้วันนี้ก็เหมือนกันเรามาถึงตรงนี้แล้วขอทุกคนทุกท่านเนี่ยจงคิดแต่ปัจจุบันเรื่องกายวาจาจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและอนาคตจะไปไหนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคิดในสิ่งใดที่เราตั้งใจไว้ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจสร้างแต่ความคุณความดีคนปัจจุบันและอนาคตจะมีสิ่งที่ดีงามความหวังก็จะเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายมาสร้างทานศีลภาวนาและสร้างคุณความดีมาสวดมนต์ไว้พระก็ขอให้นึกถึงในสิ่งที่ดีงามคือปัจจุบันทําให้สิ่งเหล่านี้มีพลังด้วยอายุวันนะสุขภาวะ หวังว่าผลนิพพานทุกคนต้องท่านเทินสาธุสาธุอนุโมทามิครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์เสศิลเปโมซึ่งเมตตาแสดงธรรมในวันนี้นะครับกราบต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้เตรียมไหมครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานไทยธรรมนะครับ ครับเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุตินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหัง สุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุกับท่านที่มีเครื่องสิ่งของสังฆทานก็เชิญนะครับ เชิญนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้หรือครับครับเชิญนะครับนี่อาจจะชี้แจงที่มีคร่าวๆแบบนี้นะครับครับช่วยกล่าวรับช่วยรับของสาธุสาธุ เจริญนะครับสาธุนะโมทามิสาธุแม่ได้บอกมาทำไปแล้วไปทำตามไม่ดีจำได้ไหมเขาก็จะได้จำได้ที่เป็นบุญที่ประกอบเขาแล้วก็ที่อยากจะมาพูดนิดนึงสาธุนะครับ เอาปัจจัยส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับปัจจัยนั่นใส่ใบบางสกุลครับนั่นครับ
สาธุสาธุจนต่อไปก็บางสกุลนะอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุขวนความเข้าไปละงาแบ่งสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับพรนะ ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัสมิจตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพเพเตโยวิวาจันตุนความจะลายทางปวงยงบำราไปสาพะโลโควินาจันตุนโลกทางปวงของท่านจงหายมาแต่ภวัตวันดาลายนอันดาลายามีแก่ท่านโสขีทีขายุโกบวานท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสียเลสานิจังวุฒาปจายนอนจาตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพลานยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประกาศราชนีแลเพราะว่าตุสาปมังคลังขอสาปมงคลยงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะI'm not.
ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สาธาสดที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับพนมขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ